คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตคงจะจำกันได้มีคุณผู้หญิง2คนไปนั่งอยู่ตรงบันไดของรีสอร์ทแห่งหนึ่งหนึ่งในผู้หญิง2คนชื่อหมอปายหรือว่าแพทย์หญิงทานดาวนั่งอยู่กับเพื่อนตอนนั้นก็ค่ำแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีฝรั่งคนหนึ่งตัวใหญ่แล้วดูคลิปนี้ครั้งหนึ่งฮะลองดูนะฮะฝรั่งคนนี้เนี่ยไล่หญิงไทย2คนออกไปด้วยคำที่หยาบคายแล้วท่านผู้ชมลองดูเงาคุณผู้หญิงซึ่งเป็นคุณหมอปายเนี่ยบอกว่าถูกฝรั่งคนนี้เตะเข้าที่หลังนะฮะเตะเข้าที่หลังแล้วหลังจากนั้นก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น24กุมภาพันธ์5มีนาคม67ปีนี้นะฮะรองผู้ว่าภูเก็ตคุณศรัทธาทองคำในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าภูเก็ตส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตให้พิจารณาเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดเพราะว่าเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อสังคมอาจก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายได้นี่นะแต่ว่าตอนนั้นเดวิดกับเมียเนี่ยก็ออกมาขอโทษขอโพยนะฮะ7มีนาคมผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าของนายเดวิดนะฮะตามที่จังหวัดภูเก็ตเสนอมาโดยเห็นว่าการกระทำของเดวิดน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ.2522นี่ฮะตามพฤติการที่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าภูเก็ตหลังจากนั้นนายเดวิดก็มอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งด้านหนึ่งไปนะแต่ว่าด้านของคดีที่เหมือนกับเป็นการทำร้ายร่างกายไปเตะหญิงไทย2คนนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีรายงานว่าศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษายกฟ้องฮะยกฟ้องนายเดวิดฐานทำร้ายร่างกายโดยยกประโยชน์ความสงสัยให้กับจำเลยเนื่องจากพยานหลักฐานไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างหลังศาลพิพากษานะผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่หมอปายเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลหมอปายก็ไม่ขอแสดงความเห็นนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายล่วงคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ตศาลพิพากษายกฟ้องมีรายงานข่าวนะครับว่าก็เนื่องมาจากว่าหมอปายเนี่ยช่วงนั้นไปออกหลายรายการใช่ป่ะแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของหมอปายในรายการต่างๆเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเตะนะเหมือนกับมีความรู้สึกว่าโดนแต่ไม่ได้หันไปเห็นว่าตอนมีการเตะจริงๆไงใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นจำได้ว่าเดวิดเขาก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เตะเพียงแต่เขาลื่นแล้วก็ไปโดนตัวแล้วก็ไปโดนตัวแต่พูดจาหยาบคายเนี่ยจริงใช่ไหมฮะตรงนี้หรือเปล่าที่ศาลอาจจะเห็นว่าคุณเองก็ไม่ได้เห็นนะว่านายคุณนี่เนี่ยเงื้อเท้าแล้วเตะไปที่ด้านหลังอันนี้ตามการสันนิษฐานจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะตามที่คุณหมอเนี่ยได้เคยไปออกรายการต่างๆมาก็ที่สุดแล้วศาลก็พิพากษายกฟ้องนะครับนี่นะฮะตอนนั้นเป็นข่าวคือฮามากโอ้โหใช่และตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในประเทศไทยนะถูกไหมแม้ว่าจะยกถอนวีซ่าของนายคนนี้ไปแล้วแต่เขายังอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์อุทธรณ์ตอนที่ถอนวีซ่าเพราะว่าคนแบบนี้ให้มาอยู่ในบ้านเราไม่ได้แหละเพราะเป็นบุคคลอันตรายใช่แล้วตอนนั้นก็มีการรื้อถอนไอ้บันไดตรงนั้นด้วยคืนสู่สาธารณะใช่ไหมฮะบันไดที่เกิดเหตุอ่ะชายหาดยามูตอนนั้นอ่ะทวงคืนชายหาดยามูนะฮะนี่ตอนนั้นด้านหนึ่งเราก็รู้สึกเคืองๆนะเพราะการรื้อถอนนั้นโดยให้เหตุผลว่ารุกล้ำเข้าไปในพื้นที่สาธารณะมันก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางภาครัฐจะรู้ไหมว่ารุกล้ำเนี่ยใช่ไม่รู้เลยนะมันยึดชายหาดที่สาธารณะเป็นที่ของมันที่ของมันเลยอ่ะเห็นไหมล้ำเข้ามาเลยเห็นไหมเหมือนกับเป็นชายหาดส่วนตัวเลยอ่ะก็ต้องตามต่อนะหน่วยงานภาครัฐก็ต้องตามต่อเรื่องของการถอนวีซ่าต้องผลักดันนายคนนี้ออกไปคดีก็คดีถูกไหมฮะคดีก็ส่วนคดี
ล้วดูหมอปลายก็จะอุทธรณ์จะสู้ไหมใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับวันนี้มีเจ้าของร้านขายโทรศัพท์นะครับได้ไปขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับสายไหมต้องรอดเรื่องที่ฟังไว้นะหนุ่มๆฟังไว้คุณธีระฟังไว้นะฮะครับฟังไว้ฟังไว้นะฮะเจ้าของร้านขายโทรศัพท์นะครับชื่อคุณวิทวัฒน์เขาบอกว่าเขาเป็นเหยื่อหมอนวดนะครับเป็นมิจฉาชีพแต่เป็นหมอนวดลวงพูดคุยตีสนิทขอคบหาแบบแฟนแล้วก็ใช้ความสนิทสนมไว้วางใจแอบโอนเงินผ่านทางแอปแบงกิ้งไปประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับคุณวิทวัฒน์เล่าว่าต้นเดือนสิงหาคมไปใช้บริการร้านนวดอยู่แถวซอยวัดโพแมนถนนนราธิวาสนะครับพบกับหมอนวดคนหนึ่งชื่อนางสาวเลระหว่างที่นวดใกล้จะเสร็จหมอนวดก็เสนอจะนวดแบบพิเศษต่อเอาไหมนะวงเล็บขายบริการนวดแบบพิเศษต่อใช่นวดแบบพิเศษคือจะขายบริการอ่ะก็เลยตกลงที่จะซื้อบริการแบบพิเศษหลังจากใช้บริการเสร็จเอาเงินสดให้ 5,500 แต่ว่าเธอปฏิเสธไม่รับเงินสดแต่ขอให้โอนให้แทนแล้วก็ขอให้พาไปส่งบ้านย่านรามคำแหงและบอกให้ไปโอนเงินบนรถซึ่งก็ทำตามโดยไม่ได้ระแวงสงสัยจังหวะนั้นไม่ทราบเลยว่านางสาวเลแอบดูรหัสบัญชีธนาคารบนมือถือ หลังโอนเงินเสร็จก็พาผู้เสียหายไปส่งบ้านตามปกติหลังจากนั้นนางสาวเลก็ทักมาพูดคุยบ่อยครั้งมีการชวนมาเที่ยวที่ร้านนวดชวนมากินข้าวถ้าวันไหนไม่รับโทรศัพท์เธอก็จะบุกมาถึงร้านขายโทรศัพท์เหมือนกันก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงชอบเราจริงตอนนั้นคุณวิทวัฒน์คิดนะก็เลยยอมไปกินข้าวด้วยและไว้ใจทุกครั้งที่นางสาวเลมาเจอตนก็จะทำท่าทางหึงหวงด้วยเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองของคุณวิทวัฒน์เนี่ยไปเช็คด้วยนะฮะเอาไปเช็คด้วยจนวันที่15นางสาวเลขอยืมเงิน 20,000 ตนก็โอนเงินไปให้ไปแต่ก็สังเกตเห็นว่านางสาวเลพยายามจ้องดูเวลาที่ตนทำธุรกรรมถอนเงินโอนเงินก็ไม่รู้เลยว่าเขากำลังจดจำรหัสเข้าแอปธนาคารจนกระทั่ง16สิงหาคมนางสาวเลได้มาหาตนที่ร้านขายโทรศัพท์และทำท่าทีหึงหวงเหมือนเคยแล้วก็นำโทรศัพท์ไปเช็คว่ามีใครติดพันมาไหมจากนั้นเธอก็แอบโอนเงินออกไปเข้าบัญชีตัวเอง 1,000 บาทเหมือนเป็นการหยั่งเชิงและจากนั้นก็โอนออกไปอีก3ครั้งครั้งละ 49,999 ที่โอนยอดเท่านี้เป็นการเลี่ยงสแกนใบหน้าถ้าโอนไม่ถ้าขนาดนี้ไม่ต้องไปสแกนใบหน้า 50,000 ในสแกนใช่นี่ฮะอันนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยวันที่19สิงหาคมโอนออกไปเข้าบัญชีตัวเองอีก4ครั้งครั้งละ49มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ